ศึกพีเคแสนชัยที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับผลงานของเสียแขกสมชายเทพรุ่งเรืองนะครับประจำวันศุกร์ที่10สิงหาคม2561คู่ขำของรายการนะครับเพชรอำนาจสวรรค์สร้างมัญจาครับขึ้นมาทางมุมแดงนะครับเจอกับแสงดาวเอราวัณครับเสียโดมหัดใหญ่ครับขึ้นมาถอดมงคลให้เพชรอำนาจนี่มีเบี้ยวลูกมะขามหวานครับถอดมงคลให้ครับซ้อมอยู่ค่ายมวยลูกมะขามหวานใช้สีเสื้อสวรรค์สร้างมัญจาของเสียบุญธรรมสุดชานะครับชื่อเดิมก็คือเพชรเมืองสวงสิทธิ์พลายงามครับกลับมาแจ้งเกิดแล้วนะครับเอาชนะคะแนนชลวันสอธนาเพชรแล้วก็ล่าสุดชนะน้องยก3เพชรรุ่งเรืองออสตึกแดงหักปากกาเซียนส่วนแสงดาวเอราวัณนะครับชนะคะแนนพยัคฆ์จิ๋วกีฬาสปอร์ตครับแล้วก็มาชนะชลวันสอธนาเพชรก็ดีทั้งคู่เก่งทั้งคู่ครับแสงดาวก็อีกเป็นอีกคนนึงครับที่2ไฟหลังชนะมารวดครับกรรมการบุญเลิศแก้วพิทักษ์กรรมการผู้ชี้ขาดเดินเข้าหานะครับแสงดาวครับอาวุธครบเครื่องครับเด็กคนนี้ลูกศิษย์ของผู้หมวดลีครับร้อยตำรวจตรีกิติศักดิ์มูดอครับอาจเจอศอกซ้ายของเพชรอำนาจความเก๋านะอยู่ที่เพชรอำนาจสวรรค์สร้างมัญจาแน่นอนครับชื่อใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าชื่อเดิมเพชรเมืองสวงสิทธิ์พลายงามนี่โอ้โหกระดูกมวยนี้ก็ถือว่าเก๋ากึกเอาขวาครับดึงหลบได้ครับเพชรอำนาจโยกเข้าไปครับเตะซ้ายหลุดครับเจอขวาของแสงดาวนี่เป็นยก3นะครับผลงานของเสียแขครับยอดนี่ 500,000 เศษคนไทยก็แน่นแล้วครับเพียงแต่ว่าชาวต่างชาติน้อยครับเป็นรายการระดับเล็กถึงกลางครับขวาไม่โดนครับแสงดาวครับพยายามสาดแข้งยาวๆกันอยู่นะครับเตะซ้ายมาครับรับถีบซ้ายเอาล่ะครับได้1ดอกนะครับเตะกินเปล่าครับเอาเตะหลุดเจอขวาของแสงดาวครับแต่ว่าเตะไม่สูงครับแสงดาวถีบซ้ายไปโยกเข้ามาครับขวาไปครับยกบังได้หมดยกพอดีครับนี่ครับแน่นไหมล่ะครับยกที่4ครับมวยคู่ค้ำของศึกพีเคแสนชัยครับพยายามปร่ำรัดฟัดตีในแล้วนะครับแสงดาวเอราวัณเตะซ้ายครับทีบอ้าวพยายามจะสอดในไล่แขนไว้กระทุ้งเข่าขวาไปหาเหลี่ยมตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายตามตีเข่าขวาครับเดินเข้าหาครับขยับสลับแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับพอตีไม่ได้ก็ยกซ้ายบังครับนี่ครับยกซ้ายบังขวาของแสงดาวเองกรรมการบุญเลิศแยกออกมาเดินเข้าหาต่อครับถีบหลุดเตะซ้ายดักแทงซ้ายครับล็อกรัดอ้าวตีเข่าไม่ถนัดครับไม่ถนัดก็ต้องหาจังหวะกันใหม่แล้วครับอาวุธทั้งคู่ยังไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกเดินครับฮุกซ้ายเอาเตะซ้ายไปเตะซ้ายคืนครับโยกเข้าไปครับถีบซ้ายครับเพชรอำนาจโอ้โหซ้ายสูงครับเนี่ยครับเก๋าประสบการณ์สูงครับเตะซ้ายชักจะเริ่มอึดอัดแล้วนะครับเกมของแสงดาวเอราวัณเตะซ้ายครับนี่ครับติดเบรกด้วยแข้งซ้ายถีบซ้ายไว้เตะซ้ายไป
เตะหลุดหมัด 1-2 ตีเข่าขวาครับเข่าขวาโต้ชัดจะกระเด็นกระดอแล้วนะครับค่อยๆกินไปทีละนิดทีละนิดแล้วครับเพชรอำนาจในก็ตีไม่ได้แสงดาวอ้าวลูกขึ้นมาได้เสียงเชียร์ครับโอ้แล้วก็มาหมดยกซะก่อนครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับเพชรอำนาจนี่ต่อไกลไปแล้วครับออกมาป้องกันตัวเองครับเพชรอำนาจตีเข่าซ้ายครับแสงดาวครับทำอะไรไม่ถนัดเลยครับพอแกทำไม่ได้แกก็มาคว้าเผาเวลาไว้หมดยกสุดท้ายครับโดมหาดใหญ่ยิ้มครับก็คนหนุ่มรุ่นใหม่ครับโดมหาดใหญ่ก็มาสร้างสีสันอัดฉีดนักมวยค่ายเอราวัณกรรมการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่มุมแดงครับเพชรอำนาจสวรรค์สร้างมัญจาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแสงดาวเอราวัณนะครับก็ค่อยๆเบียดค่อยๆเบียดแล้วก็ท้ายๆมาทิ้งยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับ